This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. หน้าที่ของ incubator จริงๆเนี่ยก็มีหลายบริบทมันมีศัพท์อยู่หลายๆคำนะครับ อย่างเช่นคำว่า coach advisor consult ก็ทำทั้ง coach ทั้ง advisor ถ้า trainer ก็คือเป็นคนที่เอา direction ของ consult นี่แหละไปฝึกสอนแต่ว่า incubate หรือ incubator เนี่ยนะครับคือคนที่ต้องทำแทบจะทุกอย่างเลยผมว่า incubator เป็นคนมองหาโอกาสใหม่ๆให้พวกเขาเรามีวิธีการคิดแบบหนึ่งครับเราเรียกว่าปัญญานำทุนเนาะคือบางครั้งก็ไม่ต้องลงทุนจนล้มละลายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงศัพท์คำว่า incubator ฟังภาษาฝรั่งอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะมันเป็นศัพท์ที่ใช้กันค่อนข้างสามัญบางคนก็เรียกว่านักบ่มเพาะธุรกิจโลกปัจจุบันนี้เราจะได้ยินนะครับเราต้อง incubate เราต้องบ่มเพาะคนที่เป็นสตาร์ทอัพแต่คำว่าการบ่มเพาะเนี่ยบริบทน่าจะมากไปกว่าเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับกับนักบ่มเพาะธุรกิจหรือว่า incubator นะครับคุณเพชรประภากิตติกุลครับคุณเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณโบ๊ทแล้วกันนะครับ คุณโบ๊ทผมถามก่อนเลยว่าคำว่านักบ่มเพาะธุรกิจจริงๆองค์กรแต่ละองค์กรก็น่าจะต้องมีผู้บริหารที่ถูกจ้างขึ้นมาหรือสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่อที่ต้องบ่มเพาะด้วยตัวเขาเองอาชีพนี้อินคิวเบเตอร์มีความสำคัญยังไงครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนตาที่สามคอยมองสิ่งที่คนในองค์กรมองไม่เห็นคือหลายๆครั้งก็ต้องยอมรับว่าวิธีการทำธุรกิจเนี่ยก็เกิดจากทีมงานข้างในนะครับแต่มันก็อาจจะมีอะไรที่มันเล็ดลอดออกไปบ้างนะครับเราก็เหมือนกับเป็นคนที่มีตาที่3คอยมองว่าลองทำสิ่งนี้สิลองเติมสิ่งนี้สิแต่ว่าในหน้าที่ของ incubator จริงๆเนี่ยก็มีหลายบริบทมันมีศัพท์อยู่หลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่า coach coach ทำอะไร coach ก็คือเป็นคนคอยตั้งคำถามให้กับคนที่ฟังเนี่ยไปหาคำตอบนั่นคือหน้าที่ของ coachadvisor ก็มีหน้าที่ในการที่จะคอยบอกคำตอบที่ถูกต้องนะครับ consult ก็ทำทั้งโค้ชทั้ง advisor ถ้า trainer ก็คือเป็นคนที่เอา direction ของ consult นี่แหละไปฝึกสอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามสิ่งนั้น mentor ก็คือคนที่มาแลกเปลี่ยนหรือบอกประสบการณ์ของตัวเองมันเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่า incubate หรือ incubator เนี่ยนะครับคือคนที่ต้องทำแทบจะทุกอย่างเลยเหมือนเป็นคนที่สร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับธุรกิจหน่วยนั้นๆนะครับคำว่าธุรกิจหน่วยนั้นก็ทำได้ตั้งแต่การ incubate ให้เกิดสินค้าหรือบริการที่โดดเด่นขึ้นมาหรือทำให้เกิด business unit ขึ้นมาหรือทำให้เกิด business model ใหม่ขึ้นมาได้เลย incubator ก็ทำงานในหลายๆมิติครับนะครับผมชอบมากในคำว่าตาที่3ครับเพราะมนุษย์เราไม่สามารถเราเห็นได้ทุกอย่างยกเว้นเห็นตัวเองนะฮะเช่นกรณีเราไม่สามารถมองเห็นปากตัวเองได้ถูกไหมฮะต้องมีกระจกเงา incubator ส่วนหนึ่งก็เป็นเหมือนกระจกเงาบางทีขับรถมาเขาเรียกว่ามี blind spot จุดบอดมองไม่เห็นบางจุดเช่นท้ายรถตัวเองแบบนี้เป็นต้นก็เลยต้องมีกล้องแล้วก็มีคนที่คอยมาบอกเราว่าเราทำอย่างไรกันบ้างแต่ส่วนหนึ่งครับอินキュเบเตอร์จะเกิดขึ้นมาผมว่าความท้าทายคือคนที่เขาจะเป็นลูกค้าเราเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับผู้บริหารต้องใจกว้างพอสมควรเลยว่าจริงๆเราก็รู้ตัวเองทุกอย่างแล้วทำไมต้องจ้างคนอื่นตรงนี้มีประเด็นแบบนี้บ้างไหมครับว่าเราทำงานกับเขาอย่างไรคือมีครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ทำงานกับผู้บริหารแบบนั้นเท่าไหร่คือต้องพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเขามาหาเราแสดงเขาอยากจะเห็นตัวเองละคือเขาต้องการอะไรที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เขาเลยมาหาเราครับใช่ครับแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วทีมค่อนข้างใหญ่มีบุคลากรเยอะเขาก็จะทำกันเองภายในองค์กรทำกันจนไปถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องการอะไรบางอย่างต้องการการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็จะเดินมาหาเราครับโอ้นะฮะทีนี้เขาบอกว่าการที่เรามีอินキュเบเตอร์เนี่ยมีความหมายว่าเราอยากจะทำให้ธุรกิจเขาเติบโตหรือภาษาที่เขาเรียกว่า scalable นะทีนี้เขาเรียกเป็นแบบนี้สับสับคำว่า scalable มันมีความหมายว่าอะไรแตกต่างจากคำว่าเติบโตหรือ growth หรือ grow ในสมัยก่อนยังไงครับถ้าให้มองภาพ growth ก็คือการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่คำว่า scalable อาจจะหมายความว่าฟ้าถล่มดินทลายเติบโตอย่างก้าวกระโดดก้าว exponential อะไรอย่างนี้นะน่าจะให้ความให้คำนิยามกันแบบนั้นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตก็คือการเติบโตไม่ว่าจะเร็วหรือช้ามากหรือน้อยเนี่ยขอให้เติบโตเถอะหลายๆองค์กรเนี่ยพอทำงานกันไปเองสักพักหนึ่งก็ไม่ไปไหนมาไหนคือไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรือผิดนะครับแต่เป็นเรื่องที่บางครั้งเราต้องหาความเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าท้าทายเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะต้องไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนหน้าที่ของอินキュเบเตอร์คือแบบนั้นคือสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้เห็นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับไม่ดีเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วให้ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจช่างใจครับมีตัวอย่างพอเป็นกรณีศึกษาให้เราฟังไหมครับว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเราสร้างการเปลี่ยนแปลงอ่ะ
องค์ประกอบของการที่เราในฐานะอินキュเบเตอร์ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นคืออะไรครับเอายกตัวอย่างเช่นผมเล่าเป็นกรณีศึกษาเลยแล้วกันนะครับเจ้าของธุรกิจท่านนึงนะฮะท่านทำธุรกิจเครื่องประดับปกติตอนช่วงโควิดก่อนโควิดก็ไปมีการจัดงานเอ็กซ์โปใช่ไหมครับแต่ว่าพอช่วงที่ออกงานเอ็กซ์โปไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็พยายามจะทำการตลาดออนไลน์ก็ทำไม่ได้เพราะว่าแก้ปัญหาในรูปแบบเดิมนะครับแต่วิธีการใหม่ก็คือว่าเราเข้าไปดูแล้วมันมีโอกาสทางธุรกิจอย่างนึงคนไทยเนี่ยเวลาในช่วงวิกฤตเนี่ยชอบอะไรที่เป็นความเชื่อเพราะว่าต้องการที่พึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยจากธุรกิจที่เป็นการขายอัญมณีทั่วไปเนี่ยเราได้ธุรกิจใหม่ชื่อ Virtual Mantra Virtual Mantra ทำหน้าที่ในการพา user ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งโลก oh. แล้วตอนจบกลับมาเราขายเครื่องประดับได้เหมือนเดิมแต่เราสามารถขายได้มากกว่าเครื่องประดับเราสามารถขาย Digital Move Wallpaper ได้ด้วยเราสามารถขายบริการอื่นๆได้อีกด้วย Digital Move Wallpaper ใช่ครับโอ้โหฮะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าหน้าที่ของ Incubator เนี่ยคือไม่ได้มองแค่เรื่องของการใส่เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องมองตลาดด้วยครับว่าแล้วสิ่งที่กำลังจะทำมีตลาดรับไหมลงทุนไปแล้วมันเกิดรายได้ขึ้นกลับมาจริงหรือเปล่านะครับอย่างถ้าที่ผมทำเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ใน area ของการทำ New Business Unit คือการสร้างโมเดลธุรกิจขนาดเล็กก่อนที่จะเป็นโมเดลใหญ่เนี่ยก็เป็นทำสิ่งที่เรียกว่า POC หรือการทำ Proof of Concept ก่อนว่าถ้าเราลอนช์สิ่งนี้ลงไปลอนช์ไอเดียนี้ลงไปในตลาดเนี่ยตลาดรับไหมถ้ารับถึงจะใส่เม็ดเงินมหาศาลลงไปจุดนั้นเราเรียกว่าการทำ scalable ในส่วนของธุรกิจนะครับเราจะได้ยินว่า incubator ก็จะมาพร้อมกันนะครับกับธุรกิจเช่นที่ทันสมัยนิดนึงทีนี้สมมติว่าคนที่ชมเนี่ยเป็น SME ธรรมดาเราวิธีการทำงานของ SME ที่เราเคยได้ยินกันมาเป็น10ปีกับสตาร์ทอัพเหมือนต่างกันยังไงไหมครับผมว่าจุดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ปลายทางคงไม่เหมือนกันเรากลับมาพูดเรื่อง SME ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าท้ายสุดแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของ SME คือสินค้าหรือบริการยังไม่ต้องไปพูดเรื่องของเทคโนโลยีแล้วกันท้ายสุดแล้วถ้าบริการของเราหรือสินค้าของเราเนี่ยมันโดดเด่นมากไปอยู่ที่ไหนคนก็ตามหาไปอยู่ที่ไหนก็หอมหวานมีความโดดเด่นใช่ไหมครับการตลาดเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังถ้าสินค้าหรือบริการโดดเด่นทำการตลาดน้อยก็อยู่ได้แล้วแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือ SME ไม่ได้ทำสิ่งนี้มาก่อนคือเครื่องมือเยอะครับเครื่องมือเยอะครับพอเครื่องมือเยอะในสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ไปใช้เวลากับเครื่องมือแต่ลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นรากฐานของการทำธุรกิจคือการทำสินค้าและบริการที่โดดเด่นคนนี้ถามนี่นะครับว่าเครื่องมือเยอะเครื่องมือนั้นคืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆผมมีเรียกว่าเป็นกับดักแล้วกันนะครับท้ายสุดเราจะได้ยินคำว่าไปทำแพลตฟอร์มนั้นสิขายได้ไปทำลองทำคอนเทนต์แบบนี้สิขายดีแต่ของที่จะขายเนี่ยมันไม่ว้าวมันไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นเราเอาสมการแบบนี้ไปเทียบมันก็ไม่เกิดภาพที่คนอื่นทำเราได้นี่ก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่กลับมาคำถามว่า SME กับสตาร์ทอัพต่างกันไหมนั่นสิต่างกันค่อนข้างเยอะครับ SME ส่วนใหญ่จะทำธุรกิจด้วยทรัพยากรของตัวเองนะครับแต่ในขณะที่สตาร์ทอัพนั้นมีทรัพยากรเริ่มต้นแต่ว่าต้องบอกว่าเขามี talent แล้วกันนะครับทำให้ทรัพยากรเริ่มต้นที่เรียกว่า talent ของเขาเนี่ยสามารถไประดมทุนได้และมีคนที่ออกแล้วโอเคก็เลยจะมีนักลงทุนที่เข้าไปการระดมทุนซีรีส์ A ซีรีส์ B อะไรก็ว่าไปใช่ครับ mentality หรือว่าจิตการทำงานของสตาร์ทอัพแตกต่างกับ SME ยังไงครับผมว่าไม่ต่างครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่า entrepreneurial spirit ที่เข้มข้นครับถ้าภาษา startup อาจจะเรียกว่า passion อ๋อถ้าภาษา SME ก็จะเรียกว่าการล้มลุกคลุกคลานการเอาตัวรอดนั่นคือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะทำ SME หรือ startup หรือแม้แต่ corporate ใหญ่ๆก็ต้องมีสำหรับผมเรื่องนั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับทีนี้หน้าที่ของเราครับสมมติเอาผมขอยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของ startupการแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆมากับสิ่งใหม่ๆเลยอินキュเบเตอร์ไปช่วยเติมเต็มอะไรให้เขาได้บ้างครับผมว่าอินキュเบเตอร์เป็นคนมองหาโอกาสใหม่ๆให้พวกเขามองหาโอกาสใหม่ๆมีตัวอย่างเป็นรูปธรรมไหมครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจรายหนึ่งแล้วกันนะครับเดิมก็ทำด้านเวลเนสอยู่นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เขามีความสนใจที่จะทำงานด้านเทรนนิ่งสำหรับธุรกิจเวลเนสคือต่อยอดนะครับเราลงไปดูแล้วธุรกิจแนวนี้มันโตได้แน่ๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเรื่องความงามเรื่องการทำให้มนุษย์มีอายุยืนขึ้นแน่นอนกำลังเติบโตแต่การเข้าไปทำเทรนนิ่งมันไปเกี่ยวอะไรกับเวลเนสครับครับเราเลยไปค้นพบว่าจริงแล้วมันมีโอกาสนึงคือคนจะทำธุรกิจเวลเนสเนี่ยกำไรค่อนข้างดีถ้าพูดกันแบบนี้ทำไมครับอันนี้น่าสนใจคือท้ายสุดนะครับมันผมเล่าแบบนี้ดีกว่าที่กำไรค่อนข้างดีเพราะว่าตัวต้นทุนเนี่ยไม่ได้สูงมากไปกว่าธุรกิจแบบอื่นมากนักแต่มูลค่าหรือคุณค่ามันสูงโอเคมูลค่าและคุณค่า2 อย่างใช่ครับถ
้าเปรียบเทียบกันคือถ้าเราขายของที่เป็นฟังก์ชันหรือประโยชน์มากๆมูลค่าก็อยู่ที่ประโยชน์นั้นๆแต่ถ้าเราขายของที่เป็นคุณค่าหรือมีคุณค่ามากๆเราก็จะสามารถถ่างส่วนที่เรียกว่ากำไรได้ผมนึกออกเพราะฉะนั้นในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิมแต่กำไรเพิ่มมากขึ้นแต่แน่นอนครับมันก็มีการลงทุนในมิติอื่นด้วยนะครับแต่ผมพูดแบบนี้เพื่อเห็นภาพว่าทำไมธุรกิจเวลเนสถึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะลงทุนแล้วเวลาขายนั้นมีโอกาสที่จะได้กำไรมากกว่าในการขาย1ครั้งเข้าใจแล้วเป็นสินค้าที่ภาษาฝรั่งเรียกมาร์จิ้นสูงเนาะใช่แบบนี้แน่นอนครับในการทำอินคิวเบเตอร์คงจะต้องมีกรณีที่สำเร็จและล้มเหลวเวลาล้มเหลวเราเอากลับมาและสามแล้วก็ทบทวนร่วมกันนะครับกับคนที่รับบริการของเรายังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีการคิดแบบนึงครับเราเรียกว่าปัญญานำทุนเนาะคือปัญญานำทุนปัญญานำทุนคือบางครั้งก็ไม่ต้องลงทุนจนล้มละลายเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วไม่ใช่ครับนะครับไม่ต้องเจ็บจริงไม่ต้องจะบอกว่าไม่เจ็บจริงไม่ได้ครับเจ็บจริงแต่เจ็บน้อยเจ็บนิดๆหน่อยเพื่อที่จะเข้าใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าไม่ลงทุนเลยเพราะการไม่ลงทุนก็ทำให้เราไม่มีวันเข้าใจธุรกิจถูกครับใช่ไหมครับแต่อยู่ตรงจุดไหนล่ะที่เหมาะกับเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเรื่องพวก learning curve ในการที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดนะครับส่วนใหญ่เราใช้การทดลองตลาดเลยเพราะการทดลองตลาดเลยจะทำให้เราเห็นว่าตลาดรับหรือไม่รับเราลงสนามจริงต้องลงสนามจริงลงสนามผมได้ยินคำนี้ลงสนามจริงล้มเร็วเจ็บเร็วเรียนรู้เร็วใช่อันนี้สำคัญมากร้อยสำคัญมากครับการลงทุนน้อยจะทำให้การพัฒนาธุรกิจสั้นพอลงทุนน้อยพัฒนาธุรกิจสั้นก็ขายได้เร็วพอขายได้เร็วครับในช่วง1เดือนถึง3เดือนเราจะเริ่มรู้แล้วครับว่าสิ่งที่เราลงทุนมาเนี่ยใช่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่แก้อะไรที่ใช่ทำต่อแน่นอนว่าในโลกยุคปัจจุบันครับผมต้องบอกว่าแลนด์สเคปของการทำธุรกิจภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆนะครับเรื่องของ agility ที่เรียกเป็นความปราดเปรียวเปลี่ยนปั๊บเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งวันยิ่งมีความสำคัญหน้าที่ของ incubator ในการช่วยเหลือธุรกิจตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วความเร็วสำคัญก็จริงแต่ความหนักแน่นในสิ่งที่ทำนะครับสำคัญกว่าคือบางครั้งเราเร็วตามคนอื่นแต่เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะครับในภาษาธุรกิจมีคำหนึ่งเราเรียกว่า business actualization นะครับจริงๆมันมาจากตำราของมัสโลคือการทำให้เกิดขึ้นจริงนั่นแหละที่เขียนถึงเรื่อง self actualization self actualization ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนสุดใช่ไหมครับกว่าที่เราจะไต่พีระมิดมัสโลขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดเนี่ยมันไกลมากแล้วมันยากมากบางคนไปเจอตอนเกษียณแต่ในความเป็นจริงถ้าเราลองสลับสมการเอาพีระมิดกลับหัวลงเวลาเราทำพีระมิดกับหัวลงเวลาเราทำเรื่องbusiness modelแบบนี้ครับเราพีระมิดกับหัวลงเนี่ยมันไม่ได้ตั้งที่พื้นนะครับแต่มันทำหน้าที่กลายไปเป็นเสาเข็มตอกลงไปเพื่อสร้างความหนักแน่นความมั่นคงทางธุรกิจสิ่งนั้นเราเรียกว่า actualization คือตัวตนทางธุรกิจของเราถ้าเราไม่ทำสมการนี้ก่อนเวลาเราออกตลาดไปเราก็กลายเป็นแค่ของเหมือนที่ราคาถูกกว่าผมนึกออกละจะเป็น copy ไม่ได้ต้องเอาตัวตนของเราเอาแพชชั่นที่เป็นตัวเราจริงๆเป็นตัวนำผมมีความเชื่อว่าการทำธุรกิจด้วยการใช้ตัวตนที่สำคัญของเราจะทำให้เวลาเราลอนช์ธุรกิจออกไปเนี่ยมันเกิดความแตกต่างนะครับหลายๆครั้งเราเห็นการทำธุรกิจคล้ายเหมือนแต่ไม่หมดเลยเหมือนเราขับรถไปตามต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเจอทุกคนพยายามจะทำเหมือนกันโอ้พูดได้ดีมากโอเคคำถามคือแล้วผมควรจะต้องหยุดร้านไหนครับก็อาจจะต้องหยุดร้านที่ทำการตลาดดีคือร้านที่อาจจะพูดว่านี่คือร้านสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณไม่จอดคือคุณไม่ได้ซื้อแต่ในการทำธุรกิจระยะยาวที่สามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดีก็คือการสร้างแบรนด์นะครับแบรนด์กับการทำ business actualization ก็คือเรื่องเดียวกันโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงก็ตามโอกาสหน้าได้มาคุยเรื่องคำว่าแบรนด์เพราะหลายคนเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีแล้วอะนะฮะราคาก็ดีด้วยทำไมต้องมีแบรนด์เสียเงินเยอะแยะมากมายโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าวันนี้ยังไงขอบคุณคุณโบ๊ทมากนะครับที่มาคุยกับเราเรื่องอินคิวเบเตอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับนะแล้วก็เป็นภาพรวมนะครับทำให้รู้นะครับว่าอินคิวเบเตอร์คือบุคคลที่คอยมองเราจากภายนอกจะทำให้เราเห็นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice